GDP ในปี2566ที่ก็ขยายตัวได้เพียงร้อยละ 1.9 อย่างที่บอกไปว่าต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดการเอาไว้นี่นะคะตัวเลขนี้เนี่ยมาสะท้อนถึงเรื่องของภาวะเศรษฐกิจว่าชะลอตัวลงอย่างไรบ้างหรือแม้แต่ทิศทางของรัฐบาลว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรนะคะในประเด็นนี้เนี่ยก็มีมุมมองการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองนะคะไปติดตามฟังการวิเคราะห์ของอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะเราจะเห็นได้ชัดว่าในปีที่แล้วนะครับตัวเลขต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ทั้งทางการและไม่เป็นทางการเพราะว่าทางการไม่เป็นทางการเนี่ยคาดประมาณ 2.5 นะครับขึ้นทั้งวันนี้เราจะพอที่จะบอกได้หรือว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากเรื่องของ2-3 เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการส่งออกนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเห็นได้ชัดว่าส่งออกเนี่ยออกมาในลักษณะที่ติดลบนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะฮะที่มันตัวกระตุ้นจริงๆปีที่แล้วก็เป็นเรื่องของการบริโภคแต่ตัวที่ยังปีที่แล้วก็จะมีเรื่องของการบริโภคของภาครัฐนะครับอีกอันนึงการลงทุนนะครับก็เป็นส่วนนึงที่ยังขยายตัวไม่มากนั้นเพราะฉะนั้นอาจจะกล่าวได้เลยว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงและจะต้องเรื่องขึ้นมาอันแรกนะครับก็คือไอ้ตัวที่คิดว่ามันจะขยายตัวต่อซึ่งจะเป็นตัวเหมือนกับปีที่แล้วแต่ก็ขยายตัวน้อยกว่าที่มันควรจะคาดคือท่องเที่ยวเพราะปีที่แล้วท่องเที่ยวเนี่ยนะครับตัวเลขนะฮะตอนแรกคาดไว้ที่30กว่าล้านเอาเข้าจริงๆนะฮะอยู่ที่20กว่าล้านคนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งแรกที่จะต้องทำเพื่อที่จะให้มาตัวชดเชยก็คือจะต้องเร่งเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งอันนี้ผมคิดว่าปีนี้เร่งได้ดีนะครับทั้งภายนอกและภายในนะครับโดยเฉพาะที่รัฐบาลกำลังเร่งอันนี้อยู่ถ้าหากว่าเร่งดีๆเนี่ยตัวเลขของการนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยจะสามารถขึ้นมาได้ถึง35ล้านคนอย่างที่รัฐบาลต้องการได้นะครับซึ่งส่วนภายในเนี่ยผมคิดว่าตัวมันเองก็มีความเข้มแข็งอยู่แล้วสามารถกลับมาสู่ระดับเก่าได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ตัวเลขนี้จะช่วยทำให้มีรายได้เข้ามากว่า3ล้านล้านอันนี้เป็นตัวเลยแต่ตัวที่ต้องทำงานหนักคือท่องเที่ยวก็คือส่งออกครับเพราะต้องยอมรับว่าส่งออกนะครับยังเป็นประเด็นปัญหาเพราะว่า1จีนแม้ว่าจะขยายตัวปีแล้ว 5.2 ก็มีการวิเคราะห์ว่าปีนี้จีนอาจจะขยายตัวแค่ 4.6 แต่ในส่วนตัวผมคิดว่ารัฐบาลจีนพยายามจะเร่งให้ได้ถึง5แต่ว่ายังไงก็ตามเร่ง 4.6 หรือ 5 อัตราการเติบโตของจีนก็ยังช้าในรอบ 4-50 ปีเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้สิ่งที่สำคัญก็คือไปกระทบกับเราเรื่องของท่องเที่ยวกับเรื่องส่งออกแต่ท่องเที่ยวปีนี้จะมาจากจีนผมคิดว่าน่าจะขยายตัวได้มากขึ้นแล้วก็ยิ่งมีเรื่องของฟรีวีซ่าตัวนี้จะยิ่งถ้าทำการบ้านแต่สิ่งที่ต้องเป็นห่วงคือเรื่องของการส่งออกครับนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้จะทำยังไงที่จะนะครับเล่นเรื่องของตัวนี้ให้หนักถ้าหากว่ามีการพัฒนาตัวนี้ให้หนักนะครับเราก็จะได้ตลาดเก่านะครับซึ่งเศรษฐกิจโลกเนี่ยจริงๆยังขยายตัวดีนะฮะอย่าง IMF เนี่ยมีการคาดว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยขยายตัวได้ 3.1 อเมริกานะครับยังขยายตัวได้ถึงประมาณ 1.9 ถึง 2% นะครับยุโรปก็ยังขยายตัวได้แม้ว่าจะมีบางประเทศที่มี recession อย่างเช่นเยอรมันอังกฤษนะครับก็อยู่ในลักษณะเทคนิคอลรีเซสชันภาพรวมแล้วใช้ได้แต่ว่าต้องทำงานหนักอันนี้เป็นอันที่2นะครับอันที่3ที่จะต้องทำงานหนักนะฮะก็คือเรื่องของการบริโภคของเอกชนซึ่งอันนี้ผมคิดว่ารัฐบาลกำลังทำตรงนี้อยู่แล้วกระตุ้นนะฮะตัวที่จะเป็นประเด็นที่เราต้องทำงานการบ้านเพราะว่าจะเป็นประเด็นคือการลงทุนของภาครัฐเราจะเห็นว่าการลงทุนของภาครัฐในปีนี้มีการคาดว่าจะมีการติดลบเพราะเนื่องจากว่าการพัฒนาไอ้เรื่องของรัฐบาลกว่าจะเข้ามากว่าจะมีงบเพราะฉะนั้นนี้ผมคิดว่าต้องทำการบ้านหนักกันหน่อยสงสัยว่าถ้ามันมีการเตรียมตัวอย่างบางเรื่องนะครับการลงทุนภาครัฐนะฮะของภาควิสาหกิจยังมีเงินลงทุนที่ยังเรียกว่ายังไม่อยากใช้เพราะฉะนั้นกระตุ้นที่ตัวนี้บวยอันหนึ่งไอ้ที่ก็ประมาณกว่าจะเสร็จ 3.48 ล้านล้านเนี่ยกว่าจะเสร็จในประมาณปลายเมษาหรือพฤษภาตัวนี้เตรียมการเอาไว้ก่อนเพื่อกระตุ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตัวที่เราต้องทำงานหนักเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจขยายตัวให้ได้ถึงประมาณเท่าไหร่ครับถึง 3% นะฮะเราเห็นว่าตัวเลขสภาพเนี่ยลดลงมาแล้วในครั้งนี้ก็คือตัวที่สำคัญที่สุดนะฮะเรื่องของท่องเที่ยวส่งออกเรื่องของการบริโภคเอกชนนั้นที่ผมคิดว่ามันสามารถกระตุ้นรัฐบาลทำอยู่แล้วตัวที่รัฐบาลทำและต้องทำงานหนักคือการลงทุนของภาครัฐครับซึ่งมันคาดกันว่าจะมีการติดลบเพราะว่ารัฐบาลเข้ามาช้าแต่ตัวนี้ถ้าทำงานหนักๆก็จะช่วยทำให้ตัวที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยมาใช้กับอีกอันนึงก็คือเตรียมการไว้ล่วงหน้าก่อนที่งบประมาณใหม่จะเข้ามาและอย่าลืมว่าปีนี้มันมีงบ2ตัวนะฮะเพราะงบมาใหม่อีกอันนึงคืองบปีต่อไปซึ่งจะเริ่มในเดือนตุลาเพราะฉะนั้นถ้าทำอย่างนี้ได้เราก็สามารถที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยสามารถขึ้นมาอยู่ในระดับนะครับที่ 3% ได้นะครับเพราะว่า
ตัวเลขอันนี้หรือถ้าอย่างนั้นที่สุดขึ้นมาอยู่ใน 2.8 ถึง 3% ได้ครับอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลต้องทำครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง 16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ